ตุ๊ตุ๊ขาออกกล้องหน่อยนะคะสวัสดีค่ะตุ๊ตุ๊สวัสดีหน่อยแล้วตุ๊ตุ๊สวัสดีแล้วตุ๊ตุ๊มอนตุ๊ตุ๊ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Anantech Cantile นะคะช่องที่มีทั้งรีวิวเครื่องเขียนแชร์ทั้งไอเดียของ Cookie Scrapbooking Journal Planner Study with me and Cute Lifestyle วันนี้ Journal กันค่ะสวัสดีครั้งนะคะเป็นไงคะตุ๊ตุ๊ดูฟูฟ่องมาเวลาเขาอาบน้ำใหม่ๆเขาจะแบบฟูน่ารักมากมันแบบหยุดจะขยำน้องไม่ได้จริงๆคลิปวันนี้นะคะอย่างแรกคือเป็นภาคต่อจากครั้งที่แล้วค่ะที่เราทำเทมเพลตของ Journal ทิ้งเอาไว้ก่อนวันนี้น้ำหวานจะเริ่มมาจดก่อนหน้านี้เวลาน้ำหวานจะจดพวก journal น้ำหวานไม่ค่อยทำคลิปค่ะเพราะน้ำหวานมองว่าค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยจนกระทั่งตอนที่น้ำหวานโพสเรื่อง deadline always exit น้ำหวานพูดละเอียดมากๆในโพสของ Facebook แล้วน้ำหวานจะลงโพสนั้นนะคะเป็นลิงก์ที่ description box ให้นะคะในโพสนั้นน้ำหวานเขียนไว้ว่าตอนแรกน้ำหวานก็ไม่ได้สนใจตัว deadline always exit มากเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับตัวเองเราก็มองว่าเอ้ยเราก็สื่อสารผ่านการเขียน journal อยู่แล้วอะแต่ว่าเพื่อนน่ะบอกว่ามันไม่เหมือนนะเราก็เลยลองดูความรู้สึกหลังจากนั้นน้ำหวานก็ว่ามันก็โอเคนะมันอีกรูปแบบนึงถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องซึมเศร้าก็น่าสนใจที่จะลองนะคะน้ำหวานก็โพสต์อันนั้นไปปึ้งแล้วก็มีน้องมาอินบ็อกซ์กันใน Instagram นะคะว่าพี่น้ำหวานสื่อสารกับตนเองอย่างไรคะผ่าน Journal เขารู้สึกว่าบางทีเขาก็ไม่รู้เขาต้องการอะไรแล้วเขาก็มีคำถามอะไรมากมายในชีวิตให้น้ำหวานลองแชร์วิธีการเขียนไดอารี่ของน้ำหวานหน่อยแล้วกันน้ำหวานก็ก็ดีเหมือนกันเนอะในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างตึงเครียดแบบ New Normal น้ำหวานคงจะไม่ได้มานั่งสั่งสอนทุกคนว่าเราต้องทำชีวิตอย่างไรเพราะว่าน้ำหวานเองก็ต้องเรียนรู้กับการอยู่สถานการณ์นี้ไปให้ได้ด้วยเช่นกันเริ่มมีการเปิดร้านเปิดห้างธุรกิจเริ่มพยายามกลับมาแล้วแต่เราก็ต้องระวังตัวนะคะเพราะว่า Second Wave น่าจะมานะดูจากประวัติของประเทศอื่นๆฉะนั้นณวันนี้เราคงต้องพยายามเคลียร์จิตใจของเราให้พร้อมปึ้งรอบ2เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่ามันจะแรงขึ้นเพราะว่าทุกคนน่ะเริ่มเหนื่อยกับการใส่หน้ากากกักตัวถ้าใครมีเงินที่จะเก็บเอาไว้ถ้าจะรอบ2เนี่ยน้ำหวานคิดว่ามันน่าจะเริ่มร่อยหรอจากรอบแรกละ Grief อะมันน่าจะเยอะกว่าถามว่าน้ำหวานโอ้โหเป็นคนที่จิตใจมั่นคงขนาดนั้นไหมไม่นะไม่ข้าพเจ้าก็เป็นมนุษย์ทั่วไปเนี่ยขึ้นๆลงๆนี่แหละค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการเขียนไดอารี่หรือ journal นั่นเองการที่เราเขียน journal จะทำให้เราได้ทบทวนความคิดหรือการกระทำของเราในแต่ละวันเพราะว่าถ้าเรามานั่งคิดเฉยๆโดยที่ไม่จดบางครั้งมันก็ลอยๆผ่านไปค่ะแต่ถ้าเราจดอยู่ตอนนี้เหมือนเราจะจดจ่ออยู่กับเรื่องหนึ่งเรื่องมันเป็นคนละแบบกับพวกอาร์ตเทอราพีนะคะที่น้ำหวานเคยทำก่อนหน้านี้อันนั้นจะทำให้เรามีสมาธิแต่บางทีหัวเราอาจจะลอยละล่องไปไหนก็ไม่รู้อาจจะโล่งๆแต่การที่เราเขียนไดอารี่ค่ะมันทำให้เราน้ำหวานเรียกว่า reflection ค่ะสะท้อนนะสะท้อนถึงความคิดของเราไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่บวกหรือแง่ลบหลายๆคนพยายามจะระงับความรู้สึกในแง่ลบไม่ว่าจะเป็นโกรธเกลียดอิจฉาเสียใจน้อยใจผิดหวังมันเป็นเรื่องปกติค่ะไม่มีใครจะอยากจะทำตัวเป็นเหมือนคนไม่ดียิ่งเงาอะไรอย่างนี้หรอกจะอยากเป็นคนดีเป็นนางเอกเป็นผู้ใหญ่มากเพียงพอที่อกเข้าใจโลกใบนี้แต่เราก็หยุดมันไม่ได้ถ้ามันจะเกิดขึ้นมาหลักมันอยู่ที่ว่าเราต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกนั้นทุกคนอ่อนแอได้ค่ะทุกคนรู้สึกไม่โอเคกับใครสักคนหนึ่งได้หรือกับเรื่องสักเรื่องหนึ่งได้เป็นเรื่องปกติแน่นอนค่ะมันอยู่ที่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเนี่ยฉันรู้สึกสิ่งนี้อยู่ไม่ใช่ว่าเพิกเฉยหรือว่ากลบกลบไปหรือคิดว่าไม่เป็นไรฉันอดทนได้พอถึงวันหนึ่งแล้วอ่ะความเจ็บปวดนั้นที่เราเก็บเอาไว้เรากดเอาไว้มันจะระเบิดขึ้นมาเพราะมันมากเกินที่หัวใจเราจะทนไหวฉันท่อนแรกของน้ำหวานน้ำหวานจะให้ชื่อว่า Who am I ค่ะก็คือฉันเป็นใครสถานะของน้ำหวานเป็นลูกเป็นคุณครูเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นพี่แล้วในแต่ละบทบาทของเราอ่ะเรารู้สึกอย่างไรหรือบางครั้งน้ำหวานก็จะเขียนถึงความรู้สึกณวันที่จดอาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ความรู้สึกที่ดีก็ดีค่ะเก็บเอาไว้เพื่อว่าวันไหนที่เราเหนื่อยๆท้อๆก็ได้กลับมาอ่านความรู้สึกที่ไม่ดีก็ยิ่งดีใหญ่เลยที่เราอ่ะจะต้องรับรู้ตัวเองว่าฉันคิดแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ตัวเองแล้วปล่อยให้มันอยู่ในหัวใจนานเกินไปอย่างที่น้ำหวานบอกค่ะวันหนึ่งอ่ะหัวใจเราอ่ะมันจะรับไม่ไหวจริงๆท่อนที่2นะคะเป็นช่วงที่ investigation ค่ะสืบสวนว่าสาเหตุที่เรารู้สึกแบบนี้เพราะอะไรแล้ววิธีการสืบสวนนะคะง่ายมากเล
เลยค่ะนั่นคือเริ่มจากการบ่นคุณจะบ่นให้กับแดรี่ก็ได้เดียร์แดรี่เจ้าแดรี่จ๋าฉันน่ะหงุดหงิดมากงุนงี้งั้นอย่างตัวน้ำหวานนะคะเป็นคริสเตียนน้ำหวานก็เลยบ่นให้พระเจ้าฟังค่ะพระเจ้าคะไม่โอเคค่ะช่วงนี้เป็นอย่างงู้นอย่างงี้น้ำหวานไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้เลยหรือว่าเอ้ยตอนเนี้ยน้ำหวานทำเรื่องเนี้ยดีมากเลยทำไงให้มันจะต่อยอดไปได้ที่ทำให้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ดีคะอะไรที่มันอยู่ในหัวเราต่อสถานการณ์ที่เราเขียนในพาร์ทแรกก็ไล่ลงมาและเสร็จแล้วเราจะได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเราเองมีส่วนทั้งหมดอาจจะเกิดขึ้นจากที่ว่าเราตั้งใจหรือว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามการไปตามหาว่าใครเป็นคนถูกกว่าผิดกว่ามันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรเพราะว่าวันนี้ความรู้สึกที่มันไม่ดีมันอยู่ในใจเราไปแล้วมันคือผลของการกระทำเรียบร้อยแล้วฉะนั้นมันก็เลยโผล่มาถึงท่อนที่3นะคะน้ำหวานจะเรียกว่าคลีนคือน้ำหวานตัดสินใจแล้วว่าน้ำหวานไม่อยากจะแบกความรู้สึกแง่ลบนี้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นความสับสนในเรื่องที่ดีๆวันนี้แล้วเราก็ทำยังไงดีให้มันดีต่อไปหรือว่าความรู้สึกไม่ดีต่อใครกับสถานการณ์ไหนก็ตามวันนี้ฉันไม่อยากได้น้ำหวานก็ไล่เลยว่ากับเรื่องของคนคนนี้นะที่น้ำหวานรู้สึกไม่โอเคกับเขาน้ำหวานตัดสินใจแล้วว่าวันนี้น้ำหวานจะจบคำว่าจบไม่ได้แปลว่าถ้าเขาทำผิดแล้วเราไม่ทำอะไรอีกแล้วนะคะคำว่าจบหมายถึงเขาทำผิดเราก็ปฏิบัติไปตามกฎที่มันถูกต้องถ้าจะต้องมีการฟ้องร้องอะไรกันก็คือทำแต่ว่าฉันจะไม่โกรธฉันจะลืมเรื่องทั้งหมดคุณอาจจะเรียกว่าเป็นการให้อภัยหรือเป็นการอโหสิน้ำหวานไม่ค่อยมั่นใจนิยามของคำเหล่านี้ของคนพุทธเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับน้ำหวานแล้วเมื่อน้ำหวานได้เขียนถือเป็นการที่หวานบอกพระเจ้าว่านับจากวันนี้น้ำหวานขอให้พระเจ้าช่วยน้ำหวานที่จะเอาความรู้สึกแง่ลบทั้งหมดที่มีต่อคนคนนี้ต่อสถานการณ์นี้ออกไปให้หมดเพราะน้ำหวานต้องการให้หัวใจของน้ำหวานเป็นอิสระจากความสับสนวุ่นวายหรือว่าความรู้สึกแง่ลบทั้งหมดเพราะฉะนั้นการทำตรงส่วนนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่เราโกรธหรือว่าสถานการณ์ที่เราไม่ชอบนะมันเกี่ยวข้องกับเราล้วนๆเลยว่าวันนี้เราอนุญาตให้ตัวเราหลุดพ้นจากอารมณ์ในแง่ลบแล้วส่วนที่4นะคะน้ำหวานใจเขียนเรื่อง things to do ค่ะต้องทำอะไรหลังจากนี้ปกติก็คือเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่โกรธคนนี้แล้วนะเราก็อาจจะมองว่าข้อดีของคนคนนี้คืออะไรหรือว่าคนคนนี้อาจจะไม่เหมาะกับงานนี้นะเราจะเปลี่ยนให้เขาทำงานอะไรเราได้อยู่กับเขาได้แต่ถ้าเราคิดว่าไม่ได้นี่คือโง่สนิทนี่คือเลวมากทำไงก็ไม่ได้ย้อนกลับไปที่ข้อ3ค่ะเคลียร์อีกทีนึงว่าฉันจะต้องไม่มีอะไรในหัวใจแล้วนะไม่งั้นน่ะไป4ไม่ได้ค่ะคือสถานการณ์เนี้ยเราหงุดหงิดมากอาจจะดูข่าวช่วงนี้ข่าวแย่เยอะจังเลยไม่ชอบโกรธมากโอเคให้อภัยเขาแล้วแต่ต่อจากเนี้ยเราพอจะทำอะไรได้เพื่อจะให้โลกเนี้ยมันดีขึ้นสังคมที่เราอยู่มันดีขึ้นอันนี้ต้องมีนะคะต่อให้เราทำได้แค่เป็นแสงหิ่งห้อยก็ต้องทำเพราะอย่างน้อยแสงหิ่งห้อยมันก็มีแสงแต่ถ้าเราไม่คิดจะทำสุดท้ายมันจะวนลูปค่ะว่าจะโกรธอีกแล้วมานั่งเขียนไดอารี่ทำใจแล้วสบายใจพอไม่ทำอะไรวนลูปแน่นอนค่ะต่อให้สิ่งที่เราตั้งใจว่าจะทำแต่บังเอิญทำไม่สำเร็จไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามอย่างน้อยเราก็ภูมิใจว่าเราได้พยายามทำอะไรบางอย่างให้สถานการณ์ที่เราเจออยู่วันนี้มันดีขึ้นแล้วนะสุดท้ายนะคะเป็นส่วนที่เรียกว่า outcome หรือว่าผลงานค่ะคือผลของข้อ4จากที่เราตั้งเป้าแล้วว่าจะทำสิ่งนี้ในระยะเวลาที่เราตั้งเอาไว้อาจจะเป็น2สัปดาห์1เดือนพยายามอย่าให้มันสั้นมากค่ะเดี๋ยวมันจะกดดันตัวเองมากไปแล้วเรารู้สึกยังไงมันทำให้มุมมองของเราต่อคนคนนี้สถานการณ์เนี้ยเปลี่ยนไปไหมหรือการกระทำนี้สำเร็จหรือเปล่าถ้าไม่สำเร็จล่ะเพราะอะไรอย่างที่หวานบอกค่ะทุกครั้งที่หวานทำนะต่อให้ไม่สำเร็จแต่น้ำหวานก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยได้ทำอะไรสักอย่างนึงแล้วล่ะเสร็จแล้วค่ะปกติก็เขียนแค่นี้ค่ะจะไม่ค่อยได้แบบแต่งอะไรหวือหวามากนะคะเราปล่อยเลยอะแบบมูดเราอยากแต่งแค่ไหนก็แค่นั้นแล้วหลังจากวันนี้ค่ะน้ำหวานจะเขียนบันทึกในหน้าอื่นๆต่อๆไปตรงนี้น้ำหวานจะเซฟให้กับ outcome ก็เขียนตรงนี้แล้วส่วนใหญ่หวานจะทำประมาณนี้เป็นกรอบหรือไม่ก็รอบนี้ทำเป็น pop up ทิ้งไว้นะคะที่จะเขียนไว้เหมือนกับเป็น quotation หรืออะไรที่มันดูสำคัญก็แปะไว้ตรงนี้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าน้ำหวานโจทย์ปกติแล้วอะค่ะเช่นฟังเทศเลยโจทย์มันก็จะหวือหวากว่าลูกเล่นเยอะเพราะว่าเราคือรับสารมาเราก็โจทย์ลงไปไงมันเหมือนเราไม่ได้คิดอะไรมากน้ำหวานคงไม่ได้เคลมว่าวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่มันแค่เป็นวิธีที่น้ำหวานใช้แล้วมันก็เวิร์กเพราะว่าบางครั้งแล้วเราพยายามวิ่งให้ทันเทรนด์ของโลกวิ่งให้ทันทุกคนเกินไปจนลืมมาคุยกับตัวเองหรือบางครั้งเราอารมณ์ไม่ดีแล้วเราก็มองข้อเสียของคนข้างรอบๆอ่ะจนหมดจนเราก็ลืมไปเหมือนกันว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีส่วนด้วยฉะนั้นน้ำหวานมองว่าการหวานจดไดอารี่เนี่ยมันเป็นส่วนที่ทำให้น้ำหวานทบทวนเรื่องนี้ได้ด้วยค่ะถ้าชอบถ้าใช่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe comment คุยกันถ้าใครมีวิธีอื่นอยากจะแชร์ก็ดีค่ะใครไปลองเล่น deadline always exit
แล้วมีอะไรอยากจะแชร์ลงมาเลยแล้วก็ถ้าใครมี Twitter นะคะ please follow at studyideas_ค่ะ Facebook fanpage ของน้องหวานคือ Anante Cantuile and Benju และ IG ของน้องหวานค่ะ Anante_PP สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ Love you แล้วหวังให้ทุกคนมี peaceful day นะคะ God bless y'all